ทางซ้ายคืออาการเน็ตปิงส่วนคลิปทางขวาคืออาการเน็ตไม่ปิงครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยเมื่ออยากเน็ตปิงแบบนี้นะครับผมแนะนำเลยครับแอป UU Game Booster ฮะถ้าใครใช้แอปนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถดูความต่างได้เลยครับว่าตอนใช้กับตอนไม่ใช้แอปเนี่ยความปิงมันแตกต่างกันยังไงนะครับเช่นด้านบนเนี่ยครับเน็ตปิงเอาจุดผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับส่วนคลิปล่างครับพอเราใช้แอป UU Game แล้วนะครับเราก็จะรักษาความปิงได้ทำให้เน็ตเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วใครที่ไม่ชอบอาการเน็ตปิงเนี่ยก็สามารถกดที่ตรงคอมเมนต์ได้ครับเพราะว่าผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์นะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมก่อนที่จะเข้าคลิปนะครับก็มาที่คอมเมนต์คลิปเกือบจะล่าสุดก่อนนะครับว่ามีคอมเมนต์ตัวไหนเนี่ยน่าสนใจกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกครับสอนแนวการเล่น 4-1 แร้งสายล่าคิวหน่อยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคลิปนี้จะช่วยเราได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมก็ลงไปแล้วแต่ว่ายอดวิวน้อยมากนะครับไม่รู้ว่าน้องคนที่คอมเมนต์เนี่ยได้ดูคลิปนี้หรือเปล่านะครับผมถ้าหากว่าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยแล้วยังไม่ตรงคอนเทนต์ที่น้องคอมเมนต์มาเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ามันใช่หรือว่าไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านอีกทีนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาครับจากน้องอะตอมนะฮะอยากให้พี่ทำคลิปไปด้วยเปิดหน้าไปด้วยนะครับผมยิ่งดีเลยใช่ไหมพี่อันนี้พี่ก็สนใจอยากจะทำแบบนี้ต้องนานแล้วนะครับแต่กลัวว่าคนดูเนี่ยจะไม่ชินกันนะครับบอกว่าพี่เสียงพี่ไม่ตรงกับหน้าเลยหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบหน้าผมก็เลือกติดตามผมก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็กลัวเหมือนกันนะฮะแต่ก็อยากลองเหมือนกันนะถ้ามันดีเนี่ยก็อาจจะเปิดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะเปิดหน้าได้เกมให้ดูแล้วกันนะครับสุดมาคือไอ้ดําขาวอเมริกาครับพี่สอนเปิดการตั้งค่าแพทใหม่หน่อยครับผมไม่รู้เรื่องของการควบคุมเก็บของอัตโนมัติแล้วก็ระบบสั่นทั้งหมดหน่อยครับว่าอันไหนต้องเปิดอะไรงี้ใช่ไหมโอเคอันนี้เนี่ยน่าจะทำง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้พาร์ทหน้าแล้วกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมได้รวบรวมคอนเทนต์กับคุณผู้ชมเนี่ยไว้7-8คอนเทนต์ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์คอนเทนต์ช่วยกันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะไล่ไปทีละระดับทีละขั้นทีละคอนเทนต์เลยแล้วกันนะครับถ้าอยากทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับผมถ้ามันไม่ยากจนเกินไปก็จะทำได้เร็วนะครับโอเคก็กลับมาเข้าคลิปครับซึ่งคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมก็ได้มีการอัปเดตสกินปืนเข้ามาใหม่ใช่ไหมก็จะมีM4A1 นะครับหรือว่า M4A1 นั่นเองฮะซึ่งปืนนี้นะครับก็เป็นปืนอัปเดตไม่ใช่เป็นปืนอัปเกรดนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้เข้าไปดูนะครับว่าความสามารถของปืน M4A1 ตัวใหม่เนี่ยมันช่วยอะไรนะครับผมนี่เข้ามาที่ตรงนี้นะครับเลเวล6มาที่คำว่า Fort Rock Amility นะฮะนี่ครับก็จะขึ้นบอกนะครับว่าสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับ Ice Wall นะครับนี่อันเนี้ยคล้ายๆรู้สึกคล้ายๆกับ AK มังกรนะครับนี่มาเลเวลผมเหมือนกันนะครับนี่ฮะเห็นปะมันก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับไอ้วอลเหมือนกันนะครับผู้ชมซึ่งนั่นก็หมายความว่าไอ้2ปืนเนี้ยมันสามารถสร้างความเสียหายกับไอ้วอลได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใครจะไปรู้ล่ะครับว่า2ปืนเนี้ยอันไหนทำลายไอ้วอลได้เร็วกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอันไหนเนี่ยจะทำลายไอ้วอลได้เร็วกันนะครับไปดูชมกันเถอะมาตอนแรกเนี่ยก็เริ่มกับ M4A1 มีสกินปืนก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือยังไม่อัปเกรดนะครับผู้ชมอ่ะจัดไปดอกที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 145 16 17 18 19 19นัดนะครับผู้ชมไอ้วอแตกฮะแต่ว่าผู้ชมสังเกตที่กระสุนก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่23นัดนะครับผู้ชมอ่ะทีนี้มาลองยิงเร็วๆกันบ้างนะครับว่ามันจะเหลือ23นัดเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะมาทีนี้ยิงเร็วๆนะครับผู้ชมมาดูกันว่า19นัดเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะปึ๊บเห็นปะ23นัดเหมือนเดิมครับผู้ชมแน่นอนเลยว่า19นัดไอ้วอแตกนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพื่อความชัวร์23นัดนะต้องเหลือ23นัดหา24นัดอีกนัดหนึ่งปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับ19นัดไอ้วอแตกนะครับกับสกินปืน F4A1 อัพเวลฮะโอเคแค่นี้ก็น่าจะชัวร์แล้วเนาะอ่ะทีนี้ลองอัพเวลดูซิว่ามันจะเหลือ23นัดเหมือนเดิมหรือเปล่ายิงไป19นัดไอ้วอแตกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมจัดไปยิงแบบรัวๆเร็วๆเลยแล้วกันนะครับ23นัดนะ23นัดนะอ่ะ24นัดแหละสุดท้ายครับปึ๊บเรียบร้อยครับชัดเจนนะครับ M4A1 สกินปืนอัพเลเวล19นัดไอวอแตกฮะทีนี้ใครไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องหาดูช่องอื่นแล้วดูช่องนี้พอนะครับสุดท้ายคือทีม AK มังกรครับมาดูกันว่ามันจะเจาะไอวอได้เร็วกว่า M4A1 หรือเปล่านะครับจัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16เรียบร้อยครับคุณผู้ชม16นัดไอวอแตกนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเหลือกระสุนอยู่26นัดนะครับไปดูกันว่ารอบต่อไปเนี่ยตอนที่เรายิงเร็วเนี่ยจะเหลือ26นัดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไอวอถึงจะแตกนะฮะอ่ะยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันครับมาต้องเหลือ26นัดนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ26นัดเหมือนเดิมครับผู้ชมอันนี้คือเหลือ26นัดเหมือนเดิมนะทีนี้รออีกรอบครับเพื่อความชัวร์นะฮะต้องเหลือ26นัดเท่านั้นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเหลือ26นัดเหมือนเดิมนะผู้ชมสรุปเลยก็คือคนที่ใช้สกินปืน AK up level เนี่ยใช้กระสุน16นัดทำลายไอ้วอได้เร็วกว่า M4A1 สกินใหม่นะครับใครที่จะซื้อเนี่ยก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางในการเล่นในการซื้อนะครับผมสรุปว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยคลิปจากสตรีมจากเบื้องหลังการทำคลิปของ KKI แล้วกันนะครับยิง2ตามพี่โดนซ้ำศพครับน้องๆอยากโดนซ้ำศพจังเลยครับเปิดเลขห้องไหมพี่ตอนนี้ยังไม่เปิดครับทำคลิปให้เคไอก่อนเปิดแน่นอนหลังจากนั้นแต่ถ้าทำแต่ถ้าได้ F4A1 ปุ๊บก็คือเปิดเลยต่อจากนั้น F4A1 หายากคือสกิมมาแล้วใช่ไหมแล้วปืนมันหายากเลยนะเล่นมันหายไปไหนมันจะเอ็มเนิร์ฟการค้นหาเงี้ย A few moments later คลิกขนาดเฮ้ยกี่ตีวะเนี่ยมีคนเฮ้ยมันกระบนหัวปะบนหัวมีบนหัวมีพี่หลังที่มีบนหัวเรามีบนหัวเรามีโอเคไม่มีระเบิดชาร์จด้วยนะผมชาร์จแหกไหมผมมีเลือดผมถือพี่ตามมาวู้ฮู้ไปที่อยู่อีกหลังซื้อของพี่น้องแคมป์อยู่อ่ะเขาแคมป์อยู่อ่ะเป็นหัวแม่ดักหน้าประตูเจ็บมากพี่เจ็บมากเจ็บมากพี่น็อตเข้าเลยมีตัวหงสลิงไปเคนเห็นปะยิงได้นะเอาตัวนี้ก่อนเอาจากตรงนี้สลิงสวยที่สวยหงสลิงไปโคตรไวเป้าไม่ล็อกเลยนะซื้อที่ไล่นะมีคนอยู่ข้างพี่น็อตยังสับปืนแตกยังไม่ได้ใช้ M4 ยิงคนเลยมาครับผมต่อไปนี้ผมจะควักแต่ M4 ยิงเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนสวัสดีครับจริงสวัสดีครับขับรถปะครับมันดูเร็วๆจังเค้กมีคนขับรถปะเนี่ยใกล้พี่มีคนสวัสดีครับผู้โชคร้ายทั้งหลายนี่ไปดูหลักสองตีแล้ววะเนี่ยโอ้ยเมล่า40เค้กมีอย่างมันดีเลยแล้วผมหลงอ่ะพอจริงเยอะมากระเบิดไป MP อีกแล้วดูซ้ายเฮ้ยตกใจไงดาวดาวมีตัวยิงพี่วะตัวใครเจ็บพี่เจ็บนี่เอ็มโฟจอยวอครับตายวงเลยเสียชีวิตโอ้โห A few moments later ขับรถล่าเลยพี่ได้ๆๆๆซื้อไหมซื้อก็ได้เอ้ยเฮ้ยกี่ตัวมันอ่ะได้อ่ะข้างบนพี่หมดแตกหมดเลยนี่ก็หมดเหมือนกันถามพี่เค้กหน่อยว่าดาเมจ M4A1 นั้นละเท่าไหร่พูดยากอ่ะมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเกาะอะไรอ่ะอ๋อกบมันหายอ่ะพี่นนท์แอดอปจะมากพี่จะมากรถล่วงตรงนี้มีนะเจ๊ป้อมอ่ะป้อมอ่ะ3ป้อมมีอ่ะ2 3ตัวเลยเอาเยอะเอาท้าพี่มันทุกคนอยู่พี่มีระเบิดปะมีระเบิดเนี่ยแต่มีอยู่
เฮียเฮียเฮียจะตายตายไปติดตายครับผมหิวเหรอหิวเหรอหิวเหรอข้างบนหนึ่งข้างบนหนึ่งมันมีสองพี่ข้างบนกระโดดอ่ะพี่ต้องโดดโดดลงมาเออแล้วหมดหมดละหมดละหมดละเหมือนคิดเล่น MP เลยอาจีไม่คิดเล่น M4 แล้วเทียบมีตัวบนหัวเป็นละโอ้ยสวยพี่สวยโอ้พอใช้ M4 ผมล้มพอใช้ MP ข้าวข้าวก็ไม่ได้คิด M4 แล้วจะส่งได้ได้ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมฆ่าตัวง่ายอยู่บ้านริมน้ำแน่เลยดิว้าหมวกแตกโอ้วงบีไปหามันอีกอะไรเนี่ยไม่มุมบ้างตรงเนินอะไม่รู้ว่าใช่กล่องหรือเปล่าเลยไม่ใช่กล่องด้วยโอ้ยแล้วมันอยู่หน้าหาตายใช่ปะสามตัวพี่อยู่สามตัวนั่นแหละมันชุกกันอยู่ปะผมค้านนะเรือจมน้ำ เออมันก็จมเหมือนกันมันก็จมเหมือนกันเยอะมันพี่พี่ยิงได้เนี่ยสบายสบายตกน้ำเนี่ยอีกตัวหนึ่งนู่นไม้ก็ใครไปนอนเลยมีคนนอนป่ะล่ะเรื่องทั้งปีอ่ะโอ้ผมย่อไม่ได้ปักธงเลยมันลุกไม่ได้แต่คิวก็ได้อยู่นะมันไม่ใช่ M4 ดิพี่ M4 ล้วนๆ